หนึ่งในสิ่งที่ทำให้เกมสยองขวัญได้น่ากลัวมากกว่าเดิมนะครับก็คือการที่เมื่อเราได้ทราบว่าเกมนั้นเนี่ยมันได้สร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงหรือไม่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมานะครับที่มันก็จะทำให้ตัวผู้เล่นเนี่ยรู้สึกอยากค้นหาความลับในเกมแล้วก็รู้สึกว่าเรานะครับเป็นคนที่ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์สยองนั้นจริงแต่ในบางครั้งนะครับเรื่องจริงที่เขาเอามาสร้างเป็นเกมเนี่ยมันก็น่ากลัวกว่าตัวเนื้อเรื่องของเกมอีกนะอย่างเช่นกับ3เกมวันนี้ที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary เนี่ยจะเอามาเล่ากันให้ฟังในวันนี้นะครับซึ่งแอดบอกเลยว่าคนที่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนเนี่ยเราก็ยังหลอนกันได้เลยนะครับดังนั้นเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับเกมแรกครับForbidden Siren หรือว่า Silent Hill ฉบับญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับที่ตัวเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยมันก็จะกล่าวถึงหมู่บ้านลึกลับอันหนึ่งณที่ห่างไกลของชนบทในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ก็ได้โดนตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์แบบมาอย่างช้านานเลยเนื่องจากว่าณหมู่บ้านแห่งนี้นะครับมันจะมีแม่น้ำสีแดงอันปริศนาที่ไหลราวกับเลือดเลยมาขวางกั้นชาวบ้านเอาไว้แล้วแทบทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดอะไรก็ไม่รู้นะครับที่จะว่าจากคนก็ไม่ใช่จะซอมบี้ก็ไม่เชิงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังได้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนธรรมดาอยู่นะครับหากแต่ว่าก็จะเป็นการใช้ชีวิตแบบเลื่อนลอยไร้จิตใจและพอเขาเห็นใครที่ไม่ได้เป็นพวกตัวประหลาดแบบเขาเนี่ยก็จะไปไล่ฆ่าคนนั้นเลยนะครับโดยเหตุแห่งความลึกลับดังกล่าวทั้งปวงเนี่ยก็ว่ากันว่ามันได้เกิดขึ้นเมื่อสมัยก่อนที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขาเหมือนจะมีผู้นำลัทธิอะไรบางอย่างนะครับได้พยายามปลุกเทพโบราณแห่งการเวลาขึ้นมาที่พอปลุกไปปลุกมานะครับก็ดันไปปลดปล่อยโรคประหลาดอะไรขึ้นมาอย่างนึงก็ไม่รู้ทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยกลายเป็นกึ่งคนกึ่งซอมบี้อย่างที่แอดได้เล่าไปมาเมื่อกี้นี่แหละครับโดยผู้ที่ได้เล่นเกมนี้นะครับก็จะรับบทบาทเป็นเหมือนกับเหล่าผู้รอดชีวิตที่ก็ติดอยู่ยังหมู่บ้านแห่งนี้แหละแล้วก็จำเป็นจะต้องหาทางออกไปก่อนที่จะโดนไอ้ตัวประหลาดเหล่านี้มันกืนกินซะก่อนนะครับที่ถ้าหากโดนกัดกินซะแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นกึ่งคนกึ่งซอมบี้เหมือนกับพวกมันเนี่ยแหละซึ่งสาเหตุความลึกลับของหมู่บ้านนะครับมันก็จะค่อยๆถูกเปิดเผยในระหว่างที่เรากำลังเล่นเกมอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งถึงตอนจบเนี่ยแหละซึ่งบรรยากาศของเกมนี้นะครับถ้าหากใครไปเล่นเนี่ยก็จะพบว่ามันมีความกดดันแล้วก็สยิวกิ้วแบบบอกไม่ถูกเลยแต่ทว่าสิ่งที่น้อยคนจะรู้ก็คือไอ้เรื่องราวของหมู่บ้านสยองยังชนบทอันห่างไกลแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนสร้างเขาได้ไปรับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านสยิวกิ้วที่มีอยู่จริงในญี่ปุ่นนะครับที่เรื่องจริงของมันเนี่ยแอดก็ว่าค่อนข้างจะน่าสลดไปกว่าเกมด้วยนะฮะโดยไอ้หมู่บ้านดังกล่าวที่ว่านี้นะครับมันก็คือหมู่บ้านคาโมะฮะแม่ชื่อน่ารักมากเลยที่ก็ได้ตั้งอยู่ยังเขตซึยามะของญี่ปุ่นนะครับซึ่งแต่เดิมทีเนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้นะครับมันก็จะเป็นหมู่บ้านที่เล็กๆสงบเหมือนกับหมู่บ้านต่างจังหวัดคล้ายๆกับบ้านเราทั่วไปเนี่ยแหละที่ผู้คนนะครับก็จะอาศัยแบบรู้จักกันอย่างทั่วหน้าไปมาหาสู่พึ่งพาอาศัยกันแล้วก็มีไมตรีจิตต่อกันมาโดยตลอดเลยเว้นเสียแต่ชายหนุ่มอายุ21ผู้หนึ่งในหมู่บ้านที่มีนามว่ามุตสึโอะโทยนะครับที่ก็รู้สึกเกลียดคนในหมู่บ้านมากเลยโดยเฉพาะสาวๆทั้งหลายแหล่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยโดนสลัดลักมาจากสาวๆฮะเนื่องจากว่าบักมุตสึโอะที่ว่านี้นะครับแกก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคไงซึ่งก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจชนิดหนึ่งนะมันก็เลยทำให้เขาได้อักคอกอักแคกอยู่ตลอดเวลาและด้วยความที่ในยุคนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคอะไรเท่าไหร่เงี้ยพอผู้คนเห็นมาไออักคอกอักแคกอย่างนี้ก็กลัวจะติดเชื้อโรคกันไปใช่ไหมครับนึกถึงสภาพแบบตอนที่เรากำลังมีโควิดระบาดอยู่แล้วมีคนมาไอนั่นแหละผู้คนในหมู่บ้านนะครับก็จะขยาดบักมุตสึโอะในขนาดนั้นเลยครับน้ำซ้ำพ่อแม่ของผู้บ่าวมุตสึโอะนี่นะครับแกก็ยังได้จากโลกไปด้วยวัณโรคทั้งคู่ด้วยก็เลยทำให้มุตสึโอะเนี่ยต้องอยู่กับยายตั้งแต่เล็กครับแล้วก็โดนซุบซิบนินทาจากเพื่อนในวัยเด็กตลอดเลยว่าเนี่ย your father dead your mother died by วัณโรคอะไรแบบนี้นะครับจนกระทั่งมุตสึโอะเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวของเขาเองเป็นเหมือนกับตัวประหลาดอะไรก็ไม่รู้ในหมู่บ้านครับไม่พอด้วยความที่เขามีอาการเป็นวัณโรคแบบนี้นี่เองนะครับมันก็เลยได้ทำให้มุตสึโอะเนี่ยได้สูญเสียเกียรติแห่งความเป็นผู้ชายไปอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือเขาเนี่ยไม่ได้ถูกรับเลือกให้เข้าไปเกณฑ์ทหารในสงครามโลกซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากกับคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนเลยนะว่าแบบนี่ข้าไม่ได้เป็นลูกแห่งพระอาทิตย์ที่แท้ทูเลยเนี่ยข้าเป็นผู้บ่าวแต่ข้าไม่ได้เป็นทหารซึ่งก็นั่นแหละครับ
ความกดดันต่างๆที่มันได้มีกับชีวิตเขาเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้เมื่อวันที่21พฤษภาคมของปี1938มาถึงเนี่ยบักมุซุโอะนะครับก็ได้ตัดสินใจทำเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คนในหมู่บ้านไม่คิดว่าเขาจะทำครับก็คือเมื่อตะวันลับขอบฟ้าและเทเลทับบี้บอกลาเนี่ยบักมุซุโอะนะครับก็ขึ้นไปยังห้องใต้หลังคาของเขาครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมือนกับทหารญี่ปุ่นหรือว่าอาชีพที่เขาไม่ได้มีโอกาสจะเป็นนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็หยิบไอเทมสาตราอาวุธมามากมายไม่ว่าจะเป็นคาตาน่าเอ่ยปืนลูกซองเอ่ยหรือว่าปรสุตีบวก8เอ่ยนะครับเอามาติดตัวไว้หมดเลยก่อนที่เขาเนี่ยจะนำเอาไฟฉาย2กระบอกนะครับมาพันติดไว้กับหัวเป็นเหมือนกับไฟฉายนำทางในตอนกลางคืนแบบนี้ไงแล้วก็เริ่มปฏิบัติการโดยการลงไปด้านล่างฮะหลังจากนั้นก็ใช้ขวานบวก8นั่นแหละพุ่งเข้าไปกดปุ่มชัตดาวน์ของตัวคุณยายเขาที่นอนในบ้านนะครับคือแบบเนรคุณมากเลยชัตดาวน์คุณยายที่อุตส่าห์เลี้ยงกับเขามาตั้งแต่เด็กแบบนี้เนี่ยนะซึ่งเหตุผลที่มุตสึต้องทำเรื่องไม่ดีแบบนี้กับคุณยายนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะให้คุณยายได้มาเห็นกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในเวลาต่อมานั่นเองที่เขาจะได้เดินไปยังตู้ไฟของหมู่บ้านหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปตัดไฟออกทำให้หมู่บ้านนะครับอยู่ในสภาพของความมืดมนฮะและนั่นแหละผู้หนุ่มมุตสึโอะก็เริ่มย่องเข้าไปในบ้านของชาวบ้านทีละหลัง2หลังหลังจากนั้นก็ไปกดปุ่มชัตดาวน์ของชาวบ้านทีละคน2คนนะครับคือด้วยความที่ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ไม่ค่อยจะล็อกประตูบ้านมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเงี้ยด้วยความมันเมืองปลอดภัยนะมันก็เลยได้ทำให้การบุกบ้านของมุตสึโอะนี่นะครับมันทำได้ง่ายขึ้นไปอีกซึ่งเพียงแค่หลังจาก1ชั่วโมงได้ผ่านไปเท่านั้นแหละครับก็ว่ากันว่ามันมีคนในหมู่บ้านเนี่ยได้ถูกมุตสึโอะกดปุ่มชัตดาวไปประมาณ30รายเลยนะครับส่วนบาดเจ็บเนี่ยก็มีเพียงแค่3เท่านั้นเองคือเขาได้กระทำการสำเร็จซะส่วนใหญ่ว่างั้นเหรอและไอ้จำนวนคนดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็คือจำนวนคนเกือบครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านนี้เลยนะที่บักมุตสึโอะเนี่ยได้กำจัดไปด้วยความเกลียดชังนะครับซึ่งหลังจากที่บักมุตสึโอะได้ประกอบกิจเสร็จเนี่ยเขาก็เดินกลับไปที่บ้านของตัวเองครับหลังจากนั้นก็หยิบปืนลูกซองมาเพื่อจะมากดปุ่มชัตดาวของตัวเองซะงั้นนะครับซึ่งก่อนที่เขาจะกดปุ่มชัตดาวไปเนี่ยเขาก็ได้ทิ้งบันทึกบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆว่าทำไมเขาถึงทำอะไรอย่างนั้นลงไปก็คือไอเหตุการณ์ที่แอดได้เล่าไปทั้งหมดนี่แหละมันก็มาจากบันทึกของเขานะครับที่เมื่อหลังจากเหตุการณ์สยองขวัญในคืนนั้นได้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ผู้คนที่หลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านนะครับต่างหนีออกไปกันหมดเลยเพราะบางคนเนี่ยก็รู้สึกกลัวเกี่ยวกับเรื่องผีๆสางๆบ้างหรือว่าบางคนนะครับก็หนีออกไปเพียงแค่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถทนอยู่ได้กับสภาพหมู่บ้านที่มันเคยเกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้ขึ้นครับพออยู่ไปมันก็จะมีความทรงจำอันเลวร้ายผุดขึ้นมาตลอดใช่ไหมครับมันก็เลยได้ทำให้ไปมานะครับหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นหมู่บ้านร้างไปเลยและเมื่อเวลาผ่านไปกว่าอีกหลายทศวรรษนะครับไอเหตุการณ์ของหมู่บ้านนี้เนี่ยก็ได้เป็นแรงบันดาลใจของผู้สร้างเกมไซเรนดังกล่าวนี่แหละครับที่เขาก็จะนำเรื่องเอาหมู่บ้านร้างโรคติดต่อหรือว่าคนที่มีอาการทางจิตเนี่ยมายำรวมกันจนกระทั่งออกมาเป็นเกมสยองขวัญให้เราได้เล่นกันนะครับที่มาพูดถึงความโรคจิตอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็มาต่อกันกับตัวเกมต่อมาดีกว่าที่ก็ไม่ได้มีความสยองขวัญแบบจะตุ้งแช่กระโดดฆ่าผู้เล่นอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันจะเป็นความสยองขวัญแบบทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกเครียดแล้วก็กดดันแล้วก็จะรู้สึกเครียดมากขึ้นอีกครับถ้าหากรู้ว่าเบื้องหลังของเกมนี้เนี่ยมันได้สร้างมาจากอะไรนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่า The Town of Light หรือว่าเมืองแห่งแสงสว่างนั่นเองนะครับที่ในตัวเกมนี้ก็ไม่ได้มีความสว่างอะไรเลยครับเพราะว่าตัวเกมนะครับมันจะถูกสร้างอยู่ในช่วงยุคประมาณก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่จะกล่าวถึงเด็กผู้หญิงอายุ16คนหนึ่งมีนามว่าเรเน่ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้กลับมาสำรวจยังโรงพยาบาลบ้าแห่งหนึ่งที่เธอเคยใช้ชีวิตรักษาอยู่ในนั้นมาก่อนที่ระหว่างซึ่งเธอได้สำรวจไปเนี่ยตัวเกมก็จะได้โชว์ภาพความทรงจำเก่าๆของอีหนูนี่ให้มันโผล่ขึ้นมานะครับหากแต่ว่าไอความทรงจำอันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ความทรงจำแบบหวานแหววเหมือนกับที่เด็กทั่วไปก็ได้มีเวลาหวนนึกถึงเรื่องอดีตนะสิแต่กลับเป็นความทรงจำที่มันได้ทำให้เธอรู้สึกปวดตับแล้วก็เจ็บปวดมากขึ้นอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนที่เธอมาอยู่ยังโรงพยาบาลโรคจิตแห่งนี้เนี่ยแม่หนูคนนี้เนี่ย
ก็จะได้รับการดูแลจากทั้งนางพยาบาลแล้วก็คุณหมออย่างเรียกได้ว่าหัตถกรรมกันเลยนะครับก็คือถึงมือถึงตีนกันเลยทีเดียวอย่างเช่นว่าเขาจะมีการช็อตไฟฟ้าการฉีดอินซูลินเข้าเลือดเธอการนำตัวเธอไปผ่าตัดแบบแปลกๆแล้วก็อีกมากมายโดยตัวเกมนะครับเขาจะพยายามสื่อสารความรู้สึกแบบนี้ให้กับผู้เล่นน่ะโดยให้ผู้เล่นรู้สึกเจ็บปวดไปด้วยราวกับว่าถูกทรมานอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยนะครับผมจนถึงกับทำให้หลายๆคนที่เล่นเกมนี้เนี่ยก็ได้ภาวนาขอให้เรื่องที่เขาได้เจอมาในเกมนะครับมันเป็นเพียงแค่จินตนาการสยองขวัญอะไรของเกมทั่วไปเท่านั้นเองอย่าให้ผู้สร้างเนี่ยเขาไปเอามันมาจากเรื่องจริงเลยนะครับแต่ทว่าเพื่อนๆก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนเพราะอย่างที่ชื่อคลิปก็ได้บอกกล่าวมาแล้วนะครับว่าไอตัวเกมทั้งหมดที่แอดเอามานำเสนอในคลิปนี้เนี่ยมันก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะครับที่ไอตัวเกมนี้เนี่ยเขาทำจริงขนาดว่าไปเยือนยังโรงพยาบาลดังกล่าวแล้วก็ไปนำเอาประวัติของโรงพยาบาลเนี่ยมาถ่ายทอดกันแบบช็อตต่อช็อตให้เหมือนกับว่าเราได้ไปเกิดขึ้นในยุคนั้นเลยนะครับโดยโรงพยาบาลดังกล่าวเนี่ยมันก็มีชื่อเป็นภาษาอิตาเลียนว่า Ospedale Psichiatrico di Volterra หรือแปลเป็นไทยว่าโรงพยาบาลจิตเวชแห่งโวเตล่าอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ยังเขตทอสกาน่าของอิตาลีนะครับที่ก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1888นู้นแล้วนะครับเพื่อจะให้มารักษาทุกคนที่เป็นโรคจิตนะครับโดยตอนที่มันได้สร้างขึ้นมาเนี่ยตัวโรงพยาบาล นะครับก็ระบุว่าเขาเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ประมาณ500คนครับแต่ถ้าว่าในเวลาต่อมาเนี่ยตัวเลขมันกลับไม่ได้เป็นตามเป้านะสิก็คือจาก500คนที่โรงพยาบาลได้บอกว่าสามารถรองรับได้นะครับช่วงที่พีคที่สุดเนี่ยโรงพยาบาลก็รับผู้ป่วยไปถึง 6,000 คนกันเลยทีเดียวนะครับคือเยอะมากกว่า10เท่าว่างั้นเหรอดังนั้นเองนะครับเราก็คงจะไม่ต้องจินตนาการภาพนะว่าในช่วงที่โรงพยาบาลเขาได้ถึงจุดพีคที่สุดเนี่ยคนเขาจะอยู่กันอย่างแออัดขนาดไหนครับหากแต่ว่าไอ้เรื่องความแออัดแบบนี้เองเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่จิ๊บจ้อยมากนะครับถ้าหากเราจะมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้ป่วยต่างๆในโรงพยาบาลเขาต้องได้มาเจอกันซึ่งนั่นก็คือการที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องมาถูกรับการรักษายังหมูยังหมาในโรงเชือดกันเลยล่ะครับอย่างเช่นหนึ่งในวิธีการรักษาอันคลาสสิกที่เขาจะเรียกว่าวารีบำบัดนั่นเองซึ่งไอ้ชื่อนี้เนี่ยถึงแม้มันจะสวยงามแต่ว่าเราอย่าปล่อยให้ความสวยงามของชื่อมันมาหลอกเราได้นะครับเนื่องจากว่าไอ้วารีบำบัดเนี่ยมันก็คือการนำเอาผู้ป่วยโรคจิตนะครับลงไปแช่น้ำเย็นแบบเจี๊ยบสุดๆนะครับจนให้พวกเขาเนี่ยทนอะไรไม่ไหวเลยแล้วก็กดให้พวกเขานะครับอยู่ในนั้นไม่สามารถลุกออกไปไหนได้ครับโดยมันจะมีความเชื่อว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะทำให้ผู้ป่วยโรคจิตเนี่ยสามารถหายเป็นโรคจิตได้ครับบ้าไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของมันก็คือทางโรงพยาบาลนะครับเขาต้องการจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหมดแรงก่อนแล้วก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาขัดขืนได้ก่อนที่โรงพยาบาลเนี่ยจะนำเอาผู้ป่วยเหล่านั้นไปทำเรื่องน่ากลัวอื่นๆต่อมานะครับนั่นก็คือการผ่าตัดแบบสยองขวัญที่เขาเรียกว่าโลโบโทมีนั่นเองซึ่งไอ้วิธีการผ่าตัดแบบนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆได้ฟังเนี่ยก็คงจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องทำให้คนไข้นั้นขัดขืนไม่ได้ก่อนตั้งแต่ภายแรกนะครับนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยจะนำเอาแท่งเหล็กอันหนึ่งนะครับที่มันจะมีลักษณะเหมือนกับสิวตอกน้ำแข็งแหลมๆยาวๆนะสอดเข้าไปยังรูเบ้าตาเราครับเฮ้ยมันทะลุเข้าไปจนถึงสมองนี่ที่แค่แอดคิดนี่แอดก็แบบเสียวแล้วนะเนี่ยและหลังจากนั้นยังไม่พอครับคือพอหลังจากเหล็กแหลมๆมันเข้าไปในกระบาลแล้วใช่ไหมเขาเนี่ยก็จะเอาค้อนนะครับมาตอกลงสิวนั้นปุ๊กเพื่อไปทำลายเนื้อเยื่อตรงสมองบางส่วนนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าเขาทำลายเนื้อเยื่อตรงส่วนนั้นของสมองไปแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถรักษาอาการจิตต่างๆของผู้ป่วยได้ครับอย่างเช่นคนที่มีอาการเป็นไบโพล่ามี2บุคลิกหรือว่าอยู่ไม่สุขอะไรนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็เชื่ออย่างสุดจิตสุดใจนะว่าไอการผ่าตัดแบบโลโบโทมีเนี่ยมันช่วยได้จริงๆครับเนื่องจากว่าพอตอกเอาสมองผู้ป่วยออกไปเสร็จแล้วใช่ไหมผู้ป่วยนะครับก็จะมีอาการแบบเงียบสงบกันเป็นแถบเลยครับซึ่งในภายหลังนะครับเขาก็มารู้แล้วว่าทำไมมันถึงสงบเงียบกันได้ขนาดนั้นนะครับก็เพราะว่าสมองเขาเนี่ยมันโดนทำลายไปแล้วยังไงล่ะผู้ป่วยก็เลยมีอาการกงงงงวยกันเป็นแถบเลยนะครับและปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าไอการผ่าตัดนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้รักษาบักทวยอะไรได้เลยนะครับน้ำซ้ำมันยังจะสร้างผลเสียให้กับผู้ป่วยได้อีก
แต่ทว่าคนสมัยก่อนเขาก็ยังไม่รู้กันไงเขาก็เลยจับนำมาผู้ป่วยนี่เนี่ยมาตอกหัวกันเป็นแถบเลยครับที่เรื่องความซึ่งไม่รู้เนี่ยเอาจริงๆก็ยังพออภัยให้ได้นะหากแต่ว่าณโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับมันจะมีการรักษาคนไข้อย่างอื่นอีกที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นการทรมานมากกว่าการรักษาอีกนะครับนั่นก็คือการนำเอาคนไข้มาช็อตไฟฟ้าครับที่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับพวกคนที่เขาถูกข่าวว่าเป็นลักเพศนะคือเขาบอกว่าพอช็อตไฟฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยจากบันเดาะนะครับก็จะกลับกลายเป็นผู้ชายได้หรือว่าฉีดอินซูลินเข้าไปในเลือดให้กับคนที่คิดจะลุกขึ้นมาประท้วงทั้งปวงเลยเพราะฉีดอินซูลินไปแล้วก็จะแบบปั๊มปั๊มเป๋อๆง่วงๆกันใช่ไหมแต่แบบไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาไม่น่าจะเรียกว่าการรักษาแล้วนะแต่มันน่าจะเรียกว่าการที่ทำให้คนไข้โรคจิตเนี่ยมีความจิตไปมากกว่าเดิมอีกนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยที่ทำให้หลากหลายคนที่ได้เข้าไปรักษายังโรงพยาบาลนี้นะก็ไม่ได้มีโอกาสออกมาอีกเลยครับหรือถ้าได้ออกมาบางทีนี่ก็เลี้ยงไม่โตกันเลยทีเดียวและนอกจากการรักษาอันสุดโหดดังกล่าวนะครับก็ว่ากันว่าคนไข้ที่ได้นอนยังโรงพยาบาลทุกคนเนี่ยก็จะได้รับการดูแลเยี่ยงคนคุกเลยนะฮะคือบางทีเนี่ยก็มีการปล่อยให้คนไข้เนี่ยอดอาหารจนหิวโซหรือว่าไม่มีเสื้อผ้าอะไรให้ใส่เวลาอากาศหนาวบ้างนะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลบ้าแห่งนี้มันก็อาจจะโหดไปกว่าคุกหลายๆแห่งที่เขาได้ขังคนร้ายเอาไว้ด้วยนะครับต่างกันก็เพียงแค่ว่าไอ้คนที่ถูกขังอยู่ณที่แห่งนี้เนี่ยเขากลับเป็นคนบริสุทธิ์ที่ไม่เคยไปก่อคดีหรือว่าไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยแต่ต้องมาโดนทรมานเยี่ยนคนคุกนี่สิครับนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้ในอีกหลาย10ปีต่อมาก็คือในปี1978เนี่ยสถานที่แห่งนี้นะครับมันก็ได้ถูกปิดตัวลงครับเนื่องจากการประท้วงของประชาชนจำนวนมากนะที่เขาก็ได้ทราบข่าวเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นณยังโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับและพวกเขาก็รับไม่ได้กันไงก็เลยได้แห่กันมาประท้วงจนกระทั่งโรงพยาบาลต้องปิดตัวเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลแห่งที่ว่านี้นะครับมันก็ได้กลับกลายจากโรงพยาบาลที่น่ากลัวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ชอบลองของสยองกันไปแล้วนะครับคือแบบบ้างก็จะมาถ่ายกล้องถ่ายรูปบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันมีวิญญาณหลอนหรือว่ามีเสียงของผู้ป่วยซึ่งเคยได้โดนทรมานกรีดร้องอยู่ก็เป็นทำลายการผีต่างๆนานาไปนะครับที่เมื่อพูดถึงเรื่องราวลี้ลับของสถานที่ร้างแล้วเนี่ยเราก็มาต่อกันกับอีกหนึ่งตัวเกมที่ก็หลอนไม่แพ้กันเลยดีกว่าซึ่งก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงและเนื้อหาเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะคาดไม่ถึงกันเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือตัวเกมที่มีชื่อว่า Nine Child Street หรือว่าถนนเด็กนพเก้าอะไรประมาณนั้นนะครับผมชื่อไทยแอดแปะมั่วๆนะครับโดยไอตัวเกมดังกล่าวนี้เนี่ยมันก็จะได้พูดถึงเด็กขี้สงสัยคนหนึ่งครับที่ก็มีนามว่าอามีนซึ่งในทุกๆคืนเนี่ยเด็กคนนี้นะครับเขาก็จะสังเกตเห็นว่าในทุกๆคืนที่บ้านแต่ละหลังได้ดับไฟลงไปหมดแล้วนะครับมันก็จะมีแต่บ้านตรงข้ามเขาเนี่ยแหละที่มันได้เปิดไฟขึ้นมาทุกคืนเลยหากแต่ว่าไอบ้านหลังนั้นเนี่ยมันเป็นบ้านร้างไม่ใช่เหรอคือเหมือนกับว่าอามีนะครับแกจะเคยได้ยินมาว่าไอ้บ้านหลังดังกล่าวนี้เนี่ยมันเคยเป็นบ้านของผู้ผลิตของเล่นเด็กคนหนึ่งครับที่ไม่รู้อยู่ๆก็หายไปไหนนะครับแล้วก็ได้ปล่อยให้ตัวบ้านนั้นเนี่ยร้างไปซึ่งด้วยความสงสัยของอามีเราที่เพื่อเป็นเด็กวัยรุ่นวัยอยากรู้อยากเห็นนั่นเองนะครับคืนหนึ่งเนี่ยอามีนก็เลยได้แอบออกไปจากบ้านแล้วก็บุกเข้าไปยังบ้านหลังนั้นโดยยามวิกาลเลยนะครับซึ่งน้องๆหนูๆที่ดีจ้ะอย่าบุกเข้าไปในบ้านคนอื่นแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นบ้านร้างก็ตามนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีและมันก็อาจจะทำให้เราได้เจอเรื่องแบบที่อามีนกำลังจะเจอก็ได้นะครับก็คือโมเมนต์แรกที่อามีนได้เข้าไปในบ้านเนี่ยเขาก็ไปเห็นกับตุ๊กตาอะไรต่างๆมากมายเลยวางเกลื่อนกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นบ้านนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ใช่ไหมว่าไอ้เจ้าของบ้านเมื่อก่อนนี่เนี่ยเขาก็เป็นช่างทำของเล่นมาก่อนไงหากแต่ว่าเมื่อได้สืบลงไปยังบ้านหลังนี้ลึกๆเรื่อยๆนะครับอามีนเนี่ยก็พบกับความผิดปกติอะไรบางอย่างที่ไม่น่าพิรมละคือเหมือนกับว่าไอ้ตุ๊กตาต่างๆที่เจ้าของบ้านได้ผลิตขึ้นมานะครับมันไม่ได้ผลิตขึ้นมาจากพลาสติกหรือว่าอุปกรณ์ในการสร้างตุ๊กตาแบบธรรมดาไงหากเป็นการที่เจ้าของบ้านนะครับเขาได้นำเด็กตัวเป็นๆเนี่ยมาทำเป็นตุ๊กตานะครับซึ่งแบบแค่ฟังมานี่เพื่อนๆเราคงจะสงสัยแล้วนะว่าแบบไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นจริงได้หรือว่าแบบเอาร่างกายของเด็กมาทำเป็นตุ๊กตาเนี่ยนะแต่แอร์ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ยังเคยเกิดขึ้นมาในดินแดนโฮสลัดรัสเซียด้วยเป็นเรื่องของ
อาชญากรผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าอนาโตลียูริวิชมันสกินหรือว่าเฮียอนาโตลีก็แล้วกันนะครับที่พี่แกเนี่ยได้เกิดมาในยุค60ครับหรือว่าในยุคที่รัสเซียเนี่ยยังเป็นสหภาพโซเวียตอยู่ซึ่งเราก็น่าจะพอจินตนาการได้ถึงภาพความโหสลัดแล้วก็แรงแค้นนะครับแต่ถึงแม้ขนาดนั้นก็ตามนะครับครอบครัวของเฮียอนาโตลีแกเนี่ยแกก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยครับเพราะว่าชีวิตในวัยเด็กของชายผู้นี้นะครับเขาก็เป็นคนที่ฉลาดเรียนหนังสือเก่งหรือเรียกได้ว่าอัจฉริยะเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็เพราะว่าไอ้ความอัจฉริยะเองเนี่ยแหละครับมันก็เลยได้ทำให้เขาเนี่ยถูกเพื่อนๆในห้องนะครับมองเขาว่าแปลกอยู่เช่นกันเพราะว่าอนาโตลีนะครับเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยคบหากับใครคนอื่นครับเพื่อนๆชวนจะไปเล่นอะไรที่ไหนเนี่ยก็ไม่ไปวันๆเอาแต่คลุกตัวอยู่กับหนังสือครับซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยพ่อแม่ของอนาโตลีนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรครับนำซ้ำยังดีใจด้วยเพราะแบบแหมครอบครัวคนอื่นนี่ยังต้องขยันขยอให้ลูกชายอ่านหนังสือแทบตายเลยใช่ไหมแต่ครอบครัวนี้นี่ไม่ต้องอะไรเลยอยู่ๆลูกชายก็มาหมกตัวอ่านหนังสือตั้งแต่เช้าเย็นๆโอ้ยลูกเรามันเป็นคนอัจฉริยะจนว่ากันว่าเมื่ออนาโตลีแกได้เรียนถึงชั้นป.3นะครับพี่แกเนี่ยก็สามารถพูดได้หลายภาษาแล้วครับและอนาโตลีแกเนี่ยก็ไม่สนด้วยนะว่าเพื่อนในห้องหรือว่าใครจะมองเขาเป็นตัวประหลาดครับทำให้เขาได้ใช้ชีวิตตอนเด็กอย่างราบรื่นแบบก็ใช้ชีวิตของเขาไปนี่แหละจนกระทั่งมันมีวันหนึ่งนะครับที่อนาโตลีเนี่ยได้กลับมาบ้านด้วยสภาพที่ซอมซ้อครับเสร็จแล้วเขาก็ปิดประตูบ้านปึ้งวิ่งกลับไปยังห้องตัวเองไม่พูดจาอะไรกับคุณพ่อคุณแม่เลยครับไปหมกตัวในนั้นเพราะว่ากันว่าในวันนั้นนะครับมันได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นกับเขาที่มันจะมาทำให้ความใสๆในวัยเด็กของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดไปครับเรื่องของเรื่องก็คือในระหว่างทางที่อนาโตลีกำลังเดินกลับมาบ้านนะครับมันก็มีชายชราคนหนึ่งอายุ50กว่าครับอยู่ๆก็เดินมาบีบๆนวดๆตัวอนาโตลีนะครับเสร็จแล้วก็ฉุดเข้าไปแล้วมันก็มีเสียงร้องขึ้นมาจากในมุมมืดเลยนะครับนั่นแหละฮะมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนคิดซึ่งด้วยความที่อนาโตลีเองนะครับเขาก็เป็นเด็กเก็บตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไงเขาก็เลยไม่กล้านำเอาเรื่องนี้นะครับไปบอกใครเลยครับแม้กระทั่งพ่อแม่ของเขาเองจนว่ากันว่ากว่าเขาจะมาเปิดปากเรื่องความเจ็บปวดที่เขาได้รับในวัยเด็กนี่นะครับอนาโตลีเนี่ยก็มีอายุปาไป50กว่าแล้วครับซึ่งอันนี้เนี่ยแอดก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆน้อยๆหน่อยนิดนึงนะครับว่าเวลาเรามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือไปเจออะไรร้ายแรงมานะครับอย่าเก็บเรื่องนี้เป็นความลับกับคุณพ่อคุณแม่เลยครับให้บอกท่านไปเถอะครับเพราะบางทีปัญหาต่างๆเนี่ยบางทีผู้ใหญ่นะครับเขาอาจจะมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์อะไรที่เราคาดไม่ถึงมาสามารถช่วยแก้ปัญหาเราได้ครับคือถ้าปล่อยให้เรื่องมันเป็นความทุกข์แบบนี้ตลอดไปจนถึงเราแก่เนี่ยสภาพชีวิตของเราอาจจะเป็นแบบอนาโตลีในเวลาต่อมาก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแค่ครั้งเดียวที่ได้กระทบจิตใจของอนาโตลีแล้วก็เป็นสาเหตุในความไม่ปกติของเขานะครับคือว่ากันว่ามันมีอยู่อีกเรื่องนึงที่ได้เกิดขึ้นตอนที่อนาโตลีแกเนี่ยมีอายุ12ปีแล้วครับกล่าวก็คือในวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเป็นนักเรียนเดินเก็บขยะอยู่นะครับคืออันนี้ก็ต้องอธิบายก่อนนิดนึงว่าทำไมเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นนักเรียนแล้วต้องไปเดินเก็บขยะด้วยทั้งที่เขาก็ไม่ได้ยากจนนะครับสาเหตุก็เพราะว่าโซเวียตในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคอมมิวนิสต์ไงที่เขาก็จะมีนโยบายอะไรสร้างสรรค์อย่างหนึ่งครับคือมันจะมีวันเวลาที่ประกาศให้ประชาชนทุกคนหรือว่านักเรียนจากทุกโรงเรียนนะครับเขาออกมาทำความสะอาดเมืองกันโดยการเก็บขยะและเพื่อจะทำให้เรื่องนี้มันดูสนุกสนานขึ้นอีกนะครับในเวลาต่อมาการเก็บขยะเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันด้วยครับประมาณว่าถ้าหากโรงเรียนไหนเก็บขยะได้เยอะกว่ากันนะครับโรงเรียนนั้นเนี่ยก็จะได้รับรางวัลไปเลยฮะนั่นแหละครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ให้อนาโตลีเนี่ยต้องเดินออกมาเก็บขยะคือเขาออกมากับกองโรงเรียนนั่นเองแต่แล้วอยู่ๆมันก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นนะครับคือระหว่างที่เขาได้แตกไม่ใช่แตกฝูงแตกแถวออกไปเนี่ยอนาโตลีแกนะครับก็ได้ไปเดินเจอกับขบวนแห่ศพขบวนนึงครับที่บางทีก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกับลัทธิบูชามีพ่อมดหมอผีคนใส่เสื้อคลุมเดินมาอะไรแบบนี้เลยนะแต่จากข่าวบางที่นะครับก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่ขบวนแห่ศพธรรมดาเท่านั้นครับซึ่งไอ้ข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นจริงนะเพราะว่ามันก็เป็นข่าวเก่ามากแล้วเอาเป็นว่าทั้งหมดขบวนแห่ศพนี้เนี่ยมันก็เป็นขบวนที่ไม่ปกติละกันครับเพราะไม่รู้ทำไมนะครับอยู่ๆในขณะที่เขาได้เดินขบวนแล้วเห็นน้องอนาโตลีกำลังเดินเก็บขยะอยู่เนี่ยขบวนแห่ศพนี้นะครับก็กระชากเอาน้องอนาโตลีไปร่วมเดินขบวนงานศพด้วยเลยครับแบบงงๆซึ่งขบวนนี้นะครับมันจะเป็นขบวนแห่เด็กหญิงคนหนึ่งที่เขาได้มีอายุเพียงแค่11ปีเท่านั้นเองแต่ว่าเสียชีวิตไปเนื่องจากถูกไฟฟ้าช็อตไม่แน่ใจว่าถูกช็อตตอนอาบน้ำหรือว่าไปจิ้มไฟแล้วช็อตนะครับแต่ว่าอนาโตลีเนี่ยได้อธิบายเรื่องราวของเขาว่าเขารู้สึกงงมากครับว่าทำไมอยู่ๆผู้คนผู้นี้ถึงได้กระชากเขามาร่วมขบวนงานศพแบบนี้แล้วรอบๆ บริเวณเขาตอนนั้นนะครับผู้คนก็ได้ร้องเพลงอะไรเป็นภาษาที่อนาโตลีไม่เข้าใจเลยครับ
ซึ่งอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นภาษาลาตินหรือเปล่าเพราะว่าสมัยก่อนเวลาเขาทำพิธีกรรมทางศาสนาอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาลาตินใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าในระหว่างที่กำลังทำพิธีอยู่นะครับบุคคลที่ได้ร่วมงานศพอยู่เนี่ยเขาก็ได้มาจูงตัวอนาโตลีไปยืนหน้าศพครับแล้วก็บอกให้อนาโตลีจูบศพซะสิซึ่งอนาโตลีก็แบบไม่ยอมสิจะบ้าเหรอซึ่งเขาก็กลัวอย่างมากนะครับถึงกับร้องไห้ออกมาตรงนั้นเลยแต่ทว่าคุณแม่ของเด็กหญิงที่เขาตายไปนะครับก็มาจับหัวอนาโตลีครับค่อยๆกดจูบลงที่หน้าผากของเด็กคนนั้นซึ่งไอตอนที่จูบลงหน้าผากน้องที่เสียชีวิตไปเนี่ยอนาโตลีก็รู้สึกวูบขึ้นมาอย่างแปลกๆครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ของเด็กหญิงผู้นั้นก็ได้นำตัวอนาโตลีขึ้นมาจูบหน้าผากอนาโตลีนะครับเสร็จแล้วก็ยื่นผลไม้กับของขวัญอะไรเล็กน้อยให้กับอนาโตลีพร้อมกับแหวนวงหนึ่งและคุณแม่ก็บอกว่านี่น่ะมันจะเป็นการที่เธอได้แต่งงานกับลูกสาวของเขาแล้วนะซึ่งณโมเมนต์นี้เองไอความที่มันเป็นเด็ก12ขวบมันก็ต้องงงสิครับที่หลายๆที่ก็บอกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ทำให้จิตใจของอนาโตลีตอนนี้นะครับรู้สึกเปลี่ยนไปครับคือเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาเป็นผู้คนที่ชอบศพครับทำให้เขาได้ทำเรื่องแปลกๆอะไรในเวลาต่อมานั่นเองนะซึ่งอันนี้แอดว่ามันก็ดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะเพราะแบบมันแค่ไปจูบหน้าผากเด็กผู้หญิงเนี่ยนะมันจะแบบทำให้เขาชอบศพได้เลยเหรอเราก็เลยได้ไปลองเจาะลึกเรื่องนี้ดูครับจนกระทั่งไปเจอไอ้ข้อมูลที่เขามีคนวิเคราะห์วิจัยเหตุการณ์นี้ด้วยว่าจริงๆแล้วนะครับไอ้การที่อนาโตลีได้รู้สึกว่าชอบศพอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่การที่เขาได้ไปจูบศพหรอกแต่เพราะว่าเขานะครับได้ไปรับของขวัญหรือว่าได้รับรางวัลอะไรจากคุณแม่มามากมายครับซึ่งไอ้การทำแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้อนาโตลีนะครับรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกประมาณว่าคนทำดีอะไรแล้วได้รับคำชมได้รับของรางวัลนั่นแหละครับอนาโตลีนะครับก็เลยได้มีความฝังใจกับเรื่องเรือนร่างของคนตายตั้งแต่นั้นมาครับซึ่งในเย็นวันนั้นเองหลังจากที่อนาโตลีได้กลับมานอนที่บ้านนะครับเขาก็เริ่มมีความฝันอะไรที่แปลกๆขึ้นครับคืออนาโตลีนะครับเขาได้เล่าว่าเขาน่ะไปเห็นเด็กผู้หญิงที่เขาจูบเธอในงานวันศพวันนั้นนะครับกลับเข้ามาหาเขาในความฝันตลอดเลยครับไม่ว่ากี่คืนกี่คืนที่เขาจะหลับตาลงนะครับเด็กผู้หญิงคนนั้นก็จะโผล่มาตุ้งเช่อนาโตลีแบบไม่ขาดสายเลยนอกจากนั้นเองเด็กหญิงคนนี้นะครับก็ยังได้แนะนำให้อนาโตลีเนี่ยกลับไปหาเธอในที่ที่เขาเคยจูบเธอด้วยครับเพื่อที่ว่าเธอจะสอนเวทมนต์ดำอะไรให้กับอนาโตลีซึ่งน้องอนาโตลีพอฝันแบบนี้ก็แบบไม่เอาสิจะบ้าเหรอมนต์ดำอะไรฉันไม่อยากเรียนแต่ไม่ว่าอนาโตลีจะปฏิเสธไปเท่าใดก็ตามนะครับเด็กหญิงคนนั้นเนี่ยก็จะกลับมาหาอนาโตลีในฝันของเขาอยู่ทุกคืนทุกวันเลยครับจนกระทั่งในที่สุดอนาโตลีต้องแบบยอมก็ได้ว่าเมื่อวันหนึ่งนะครับเขาก็เลยได้ตื่นเช้าขึ้นมาครับแล้วก็เดินทางไปหาจุดที่เขาเคยจูบหน้าผากเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยแหละแล้วก็ไปเจอจริงๆครับซึ่งมันก็จะเป็นอาคารทางศาสนาอาคารหนึ่งที่มาถึงปุ๊บเนี่ยอนาโตลีก็รู้สึกแบบปลดปล่อยมากครับราวกับว่าเขาได้ปล่อยอุนจิออกมาแล้วเลยทำให้เขาสามารถเดินกลับไปที่บ้านได้อย่างโล่งครับและหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าในไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ได้กลับมาหาเขาในฝันอีกแล้วครับแล้วก็ทำให้อนาโตลีเนี่ยถึงกับขนลุกขนพองมากครับขนาดที่ว่าเขาทนไม่ได้แล้วครับเขาต้องนำเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับพ่อแม่เลยว่าเนี่ยเขาได้เห็นเด็กผู้หญิงอะไรแปลกๆแบบนี้ทุกคืนวันเลยนะครับซึ่งเมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้รับรู้เรื่องราวดังกล่าวนะครับพ่อแม่เนี่ยก็ไม่รอช้าครับนำเอาตัวอนาโตลีเนี่ยไปหาจิตแพทย์ทันทีเลยคิดว่าลูกเขาเนี่ยจะต้องมีอาการโรคจิตอะไรแปลกๆหรือเปล่าแต่ทว่าสิ่งที่ได้รับคำตอบกลับมาจากหมอนะครับหมอก็บอกว่าโอ้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นอะไรที่เขาต้องเจอแบบนี้นี่แหละเขาไปเจอเหตุการณ์ร้ายแรงมาเขาเก็บมาฝันนั่นแหละคือว่ากันว่าการที่อนาโตลีแกได้ฝันเห็นแบบนี้ทุกวันนะครับก็อาจจะเกิดมาจากการที่เขาเนี่ยได้ตกใจฮะเพราะถึงแม้ว่าเด็กอายุเท่าอนาโตลีนี่นะครับอาจจะรับรู้ถึงเรื่องราวของความตายแล้วนะครับแต่เขาก็ยังไม่เคยรับรู้เลยว่าความตายนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กที่อายุเท่าเขาด้วยครับคือเขาอาจจะคิดว่าความตายมันได้มีแค่คนแก่อะไรเท่านั้นไงอายุเขายังไม่ถึงแต่เมื่อมาเจอกับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเขาก็เลยอาจจะช็อกแล้วก็เก็บเรื่องราวนี้เนี่ยมาอยู่ในส่วนจิตใต้สำนึกลึกๆหลังจากนั้นก็ทำให้เราฝันตลอดนะครับซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยแอดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะเคยเป็นนะแบบว่าเรามีงานหรือว่าการบ้านอะไรต้องแบบทำต้องคิดบ่อยๆอยู่ๆแล้วก็เก็บไปฝันนั่นแหละครับซึ่งคุณหมอนะครับก็ได้แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยวางใจได้สบายใจกับเรื่องนี้ได้ครับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่เดี๋ยวอาการมันจะหายไปเองถ้าเกิดน้องหนูอนาโตลีแกเติบโตขึ้นแล้วแกได้ไปเรียนรู้รับประสบการณ์อะไรจากโลกนี้ครับ
ซึ่งเมื่อเขาหาเสร็จหมอก็แบบเอากลับบ้านไปได้แล้วแต่ถ้าว่าหลังจากหาหมอมานะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอนาโตลีเลยครับเพราะว่าแค่คืนนั้นเองหลังจากที่เขาได้เอาหัวหนุนหมอนบรรทมเท่านั้นแหละแม่นวลนางคนนั้นนะครับก็ย่างเต้าๆกลับมาหาอนาโตลีในฝันอีกแล้วครับซึ่งเธอเนี่ยก็มาในลักษณะของหัวกริ้วหัวโกรธด้วยครับประมาณว่าผัวขาผัวคิดจะทิ้งหนูแล้วครับผัวไปหาหมอจะรักษาทำไมผัวไม่อยากเจอหนูอีกแล้วหรอคะได้ถ้าผัวอยากจะไปนะหนูจะไปก็ได้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขอยู่ข้อนึงก็คือผัวน่ะต้องไปหาฟันของเด็กผู้ชายสองคนมาวางไว้ใต้หมอนผัวก่อนแล้วฉันเนี่ยจะเข้าไปสิงสู่เด็กผู้ชายเหล่านั้นแล้วฉันจะไม่กลับมาหาผัวอีกเลยที่เมื่ออนาโตลีได้ฝันแบบนี้เขาตื่นขึ้นมานะครับเขาก็ยิ้มแพร่สิคนพบหนทางที่จะพาไอ้เด็กผู้หญิงคนนั้นมันไปจากฝันเขาแล้วครับนั่นแหละครับอนาโตลีนะครับก็เลยบึ้งออกไปข้างนอกเลยครับไปหาฟันของเด็กผู้ชายมาจำนวน2 EA ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าเขาหามาได้ยังไงนะครับแต่เขาก็ทำได้ครับที่เมื่อได้มาเสร็จปุ๊บก็เอากลับมาบ้านเลยยัดเข้าหมอนแล้วก็บรรทมนอนในวันนั้นเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เขาได้ทำแบบนี้มานะครับอนาโตลีแกเนี่ยก็ไม่เคยเจอเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกเลยที่ถ้าหากจะมองในรูปแบบของมูเตลูไสยศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับเราก็อาจจะมองว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของพวกผีสางนางไม้อะไรก็ได้แต่ตามส่วนตัวแอนนะแอนคิดว่ามันเป็นเหมือนกับการที่เขาได้แก้ปมอะไรบางอย่างที่อยู่ในจิตใต้สำนึกลึกๆเขาแล้วมากกว่านะครับก็เลยทำให้จิตใจของเขาเนี่ยได้ผ่อนคลายแล้วเขาก็ไม่เห็นกับเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกแต่รู้ไหมว่าอะไรครับคือหลังจากที่เขาได้ทำให้เด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเหมือนกับไปสู่สุคติไม่มารบกวนอะไรอนาโตลีแล้วนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยอนาโตลีกลับรู้สึกมีความหวนหายอยากจะเข้าหาความตายแล้วก็อยากจะเรียนรู้มนต์ดำเองครับซึ่งจำได้มันเป็นเรื่องที่เขาแบบว่าบอกว่าจะไม่เอาเด็ดขาดจะไม่เรียนรู้เด็ดขาดซึ่งไอการเข้าหาความตายที่นี่แอดไม่ได้หมายถึงว่าเขาอยากจะฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้นะแต่ว่าหมายถึงว่าเขาอยากจะมีความสนใจรู้สึกอยากจะศึกษาในด้านความตายเป็นพิเศษครับอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์หลังจากที่เราได้ตายไปอะไรแบบเนี้ยจนถึงขนาดที่ว่าอนาโตลีนะครับตัดสินใจจัดแจงเก็บกระเป๋าตัวเองครับเดินไปหาหลุมศพของแม่หญิงคนนั้นที่เขาได้จุ่มพิษมาเมื่อตอนเด็กนะครับและเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงให้ที่นี่นะครับเป็นเหมือนศาลาพักใจครับเป็นที่ที่อนาโตลีจะเดินทางมาคุยกับเด็กหญิงบนหลุมศพแบบนี้ทุกๆวันเลยคือนอกจากการที่เขาต้องอ่านหนังสือเดินทางไปเรียนเดินทางไปใช้เวลากับครอบครัวแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้เจียดเวลามาใช้เวลาที่สุสานนี้ด้วยนะครับเพราะเขาบอกว่าไอ้ตอนที่เขาได้มาใช้ชีวิตอยู่ในสุสานนี้เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกสุขสงบแบบบอกไม่ถูกเลยแหละครับที่เมื่ออนาโตลีได้โตขึ้นมาเรียนเข้ามหาลัยแล้วนะครับเขาก็ยังไม่เลิกนิสัยนี้ครับก็จะแวะเวียนเดินไปเที่ยวสุสานอยู่ทุกวันเลยและในช่วงเวลาที่เขาได้เรียนอยู่มหาลัยนี่เองแหละครับอนาโตลีนะครับก็ได้ไปเข้าร่วมกับหนึ่งในลัทธิที่มันจะอารมณ์ประมาณแบบลัทธิบูชาซาตานอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกสนใจอยากจะเรียนรู้เวทมนต์ดำกับความตายมากเลยซึ่งเอาจริงๆในลัทธินี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรที่แบบแอดพูดไม่ได้อีกเยอะแยะเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าอนาโตลีเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อเป้าหมายอย่างนั้นครับแต่เขาเข้ามาเพื่อความสนใจอยากจะเรียนรู้มนต์ดำแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะกลับไปหาเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกแต่ว่าทำไม่ได้ครับตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกผิดเล็กๆว่าทำไมตอนนั้นเนาะเขาพยายามจะวิ่งเขาพยายามจะไล่จากเธอคือถ้าเขาได้ตอบรับการเรียนรู้มนต์ดำจากเด็กหญิงคนนั้นไปตั้งแต่ตอนเด็กนะตอนนี้เขาอาจจะเข้าใจโลกลี้ลับแล้วก็ได้ครับนั่นเองแหละครับอนาโตลีนะครับก็เลยได้เอาเรื่องความไม่สบายใจเหล่านี้เนี่ยไปปรึกษากับคนในลัทธิเลยครับที่ก็เห็นดีเห็นชอบกับอนาโตลีมากแล้วก็เห็นว่าอนาโตลีนะครับเป็นเซเลบเป็นคนแบบมีซิกเซนเลยประมาณว่าแบบโอ้โหนี่เธอไม่รู้ตัวเหรอเนี่ยว่าเธอเป็นคนมีของนะพวกเราเนี่ยเข้าลัทธินี่มาตั้งนานเรายังไม่สามารถติดต่อกับวิญญาณอะไรแบบนี้ได้เลยคือหลังๆมาไม่ว่าจะมีใครเข้ามาแวะเวียนในลัทธินี้นะครับเขาก็จะแบบเรียกหาอนาโตลีเพื่อมาพูดคุยเรื่องราวอนาโตลีด้วยความสนใจแบบตาตื่นเลยครับซึ่งไอการชมอนาโตลีเรื่อยๆแบบนี้นะครับแอดก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยยิ่งมีความสนใจในโลกแห่งความตายมากขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับเพราะแบบพอคนเรามันโดนชมเยอะๆใช่ไหมเขาก็คิดว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องอะไรแบบนี้นะครับเหมือนกับที่เขาเคยเจอมาในตอนเด็กนั่นแหละนั่นแหละครับเฮียอนาโตลีของเรานะครับก็เลยมีความสนใจในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของความตายมากขึ้นครับคือไปซื้อหนังสือแล้วก็เข้าเรียนสาขาประวัติศาสตร์เข้าเรียนถึงเรื่องยุคกลางในการที่มีคนเขาฝังมัมมี่อะไรกันนะครับจนกระทั่งเมื่อเขาได้จบการศึกษาแบบสูงๆมานะครับเขาก็ได้เป็นที่ยอมรับเลยแล้วก็ไปทำงานอะไรที่มันเกี่ยวกับการให้ความรู้ในด้านความตายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชั้นสูงในการให้คำบรรยายทำให้ตอนนี้นะครับชีวิตของอนาโตลีเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาจะได้ทำงานอะไรที่เขาชอบแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าไอ้งานที่ชอบเองเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นงานที่เขาได้ตังค์เยอะนะ
คือว่ากันว่าแม้กระทั่งอนาโตลีได้อายุ40แล้วนะครับอนาโตลีเนี่ยก็ยังอยู่บ้านกับพ่อแม่เลยครับแล้วก็ใช้ตังพ่อแม่มาตลอดเลยเนื่องจากว่างานที่เขาทำมันหาตังได้ไม่พอกินนะครับที่ก็แน่นอนสิครับว่าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไม่ชอบอย่างมากด้วยเหตุที่ว่าครอบครัวชาวรัสเซียโซเวียตสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็มีค่านิยมประมาณลูกคนจีนนี่แหละที่แบบทำไมลูกโตเป็นตัวเฮียป่านี่แล้วเลี้ยงไม่ออกไปแต่งงานมีลูกมาให้อ้วอุ้มอีกอะลูกทำไมไม่ปีกก้าขาแข็งออกไปหางานทำเงินมาให้เองล่ะเพราะว่ากันว่าจนกระทั่งเมื่ออนาโตลีแกอายุได้40ปีนะครับอนาโตลีแกเนี่ยก็ยังไม่เคยมีงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่แบบได้ตังค์ดีๆเลยนอกจากนั้นเองนะครับเขาก็ยังไม่เคยแตะกับผู้หญิงด้วยครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าอนาโตลีแกเป็นสายวายแกไม่ได้สนใจอะไรผู้หญิงแบบนี้นะคือมีครั้งหนึ่งเนี่ยอนาโตลีของเรานะครับก็เคยไปเจอผู้หญิงแล้วก็หลงรักเธอเหมือนกันครับเป็นผู้หญิงที่แบบมีสติปัญญามากเรียนรู้ดีมากเลยที่ก็เข้ากับอนาโตลีมากครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่มีสติปัญญาเหมือนกันใช่ไหมเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ของอนาโตลีกับผู้หญิงคนนั้นนะครับมันค่อนข้างจะดูแปลกๆหน่อยครับคืออนาโตลีเนี่ยเขาเป็นคนที่อยากมีลูกแต่เขาดันบอกกับแฟนเขาว่าเขาจะขอรักเธอได้แต่ขอ2 อย่างคืออย่าพูดถึงเรื่องแต่งงานและอย่าพูดถึงเรื่องบนเตียงซึ่งแบบแล้วมันจะมีอนาโตลีจูเนียร์ออกมาได้ยังไงถ้าแบบไม่พูดถึงเรื่องบนเตียงซึ่งการแก้ปัญหาของเขานะครับก็คือการไปรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมนั่นเองแต่ทว่ากฎหมายของโซเวียตในยุคนั้นนะครับเขาดันบอกว่าการที่พ่อแม่คนใดจะรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมมาได้น่ะคนนั้นจะต้องแต่งงานครับซึ่งกฎข้อหนึ่งของอนาโตลีคืออะไรก็คือเขาจะไม่แต่งงานนะครับนั่นเองแหละครับก็เลยที่ทำให้เขาเนี่ยรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมไม่ได้เลยฮะนอกจากนั้นเองพอเขาเอาเรื่องการรับเลี้ยงลูกบุญธรรมแบบนี้ไปปรึกษากับพ่อแม่นะครับก็โดนด่าเชงมาเช็ดเลยแบบทำงานหาตังเองยังไม่ได้เลยนี่มาใช้ตังพ่อแม่ยังจะเอาบุตรบุญธรรมเข้ามาในบ้านให้พ่อแม่ได้เลี้ยงปวดหัวแล้วโอ๊ยไม่เอานั่นแหละครับเรื่องนี้เองก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้เขาได้ระหองระแหงกับแฟนคนหนึ่งเขาแล้วก็แยกทางกันไปครับแต่ว่าก็เหมือนกับว่าไอ้เรื่องการแยกทางนี้นะครับมันก็ไม่รู้จะเป็นเหมือนกับพระพรให้อนาโตลีหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาได้แยกทางกับผู้หญิงมาเนี่ยก็หมายความว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปสนผู้หญิงไปแบบตามต้อยๆอะไรใช่ไหมก็เลยทำให้อนาโตลีเนี่ยฟรีมากขึ้นครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้ไปรับงานหนึ่งมาที่เนื้อหาของงานนะครับบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องเดินทางไปทั่วรัสเซียเลยเพื่อจะไปศึกษาตามสุสานแล้วก็หลุมศพต่างๆครับซึ่งอันนี้เนี่ยแอดไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นงานอะไรเขาได้เขียนประมาณว่าเขาต้องเดินไปตามหลุมศพไปบันทึกชื่อคนตายแล้วก็ไปศึกษาเก็บข้อมูลอะไรมาทำสารานุกรมอะไรประมาณนั้นละมั้งครับที่เมื่อเป็นแบบนี้เป็นศึกษาคนตายอนาโตลีก็ชอบสิครับรอเลยครับรับงานเลยหนำซ้ำยังได้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วรัสเซียอีกแต่ปัญหามันก็คือไอ้การเดินทางระหว่างสุสานไปสุสานที่ว่านี้นะครับมันไม่ได้มีรถอะไรให้เดินทางเลยครับคืออนาโตลีเนี่ยต้องใช้พระบาทาของตัวเองครับในการเดินจำไปล้วนๆเลยซึ่งไอ้สุสานบางสุสานกับเมืองบางเมืองที่มันก็ห่างกันเป็นลี้นะฮะแต่ว่าอนาโตลีนะครับก็ได้ใช้เท้า2เท้าเขาได้เลยครับย่างต้าวไปแบบไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเลยมายก็อดนี่เราอยู่ในยุคพระถังซัมจั๋งกำลังลากหงอคงไปแสวงบุญอยู่เลยเนี่ยนอกจากนั้นเองนะครับไอ้ความยากลำบากนี้เนี่ยก็คือไอ้คนที่มาจ้างเขาเนี่ยไม่ได้ให้ค่าเงินอะไรมากินมาอยู่ครับอนาโตลีเนี่ยจะต้องออกตังเองหมดเลยซึ่งบางวันเขาไม่มีตังเขาก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะครับหรือบางวันเขาหิวน้ำมากเนี่ยอนาโตลีนะครับก็ต้องไปกินน้ำจากไอ้แอ่งน้ำที่มันอยู่ตามดินในสุสานนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเขาแห้งตายคือแบบก็ไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องนี้ก่อนหรือเปล่าถึงได้รับงานมานะครับและที่นอนส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่นอนในบ้านหรือนอนในเพิงอะไรด้วยนะแต่ทว่าก็เป็นการหยุดที่ไหนก็ไปนอนพักที่นั่นครับซึ่งก็มีหลายๆครั้งเลยนะครับที่อนาโตลีเนี่ยได้ไปนอนในสุสานเลยไปนอนบนหลุมศพด้วยครับหรือมีอยู่ครั้งนึงนะครับที่อนาโตลีได้เป็นเห็นโลงศพเปล่าๆอยู่แบบยังไม่มีอะไรใส่เข้าไปนะครับอนาโตลีแกก็ไม่รอช้ากระโดดลงเข้าไปนอนในโลงนั่นเลยครับเพราะเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกใกล้ชิดกับคนตายมากขึ้นและเขาเนี่ยก็จะได้รับรู้ว่าการนอนในโลงศพเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเขาทำที่อื่นเนี่ยมันทำไม่ได้โถๆอนาโตลีถ้าเองอยากสัมผัสบรรยากาศในการนอนในโลงศพแล้วก็บินมายังสยามแลนด์ก็ได้ที่นี่นะไม่ใช่นอนในโลงอย่างเดียวนะได้รับการสะเดาะเคราะห์เป็นการแถมด้วยเอาเป็นว่าด้วยการที่อนาโตลีเป็นคนแปลกๆแบบนี้เดินดุ้มๆดมๆระหว่างหลุมศพนึงไปอีกหลุมศพนึงนะครับมันก็เลยได้ทำให้ปอลิสเนี่ยต้องมาสนใจอนาโตลีสิแบบเอ้ยอีนี่มันจะทำอะไรมาจะมาขุดศพอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็จับอนาโตลีไปอยู่หลายครั้งเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำให้อนาโตลีต้องเดือดร้อนต้องมาอธิบายกับคุณตำรวจว่าไม่ใช่นะคุณตำรวจไอ้การที่เขามาเดินหลุมศพแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่างานของเขาเขาต้องมาทำอะไรแบบนี้หรือไม่เรื่องที่เขาเจอหนักกว่านี้นะครับก็คือเจอโดนชาวบ้านแถวนั้นแหละครับทั้งไล่ทั้งเขี่ยทั้งป้นทั้งเตะคือมันก็จะมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เขายากจนนะครับก็มาป้นอนาโตลีไปที่ก็ไม่รู้จะป้นอะไรนะยีแกกินน้ำไม่ต้องมากินน้ำจากบ่อหลุมศพเลยแต่ก็มีชาวบ้านจากอีกส่วนนะครับที่ได้มาไล่เตะอนาโตลีเพราะว่าอนาโตลีเนี่ยได้ไปยุ่งกับหลุมศพของคนรักเขาครับ
ที่ถ้าเป็นเราเห็นเนี่ยเราก็คงจะไม่ยอมใช่ไหมครับดังนั้นเองแหละครับมันก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่อนาโตลีแกเนี่ยถึงกับถูกลักพาตัวโดยชาวบ้านเลยครับคือกำลังเดินอยู่หลุมศพใช่ไหมชาวบ้านก็มาจับฉุดแกขึ้นรถครับแล้วก็ลากขับไปส่งถีบออกนอกรถออกนอกเมืองเลยแล้วก็บอกว่าเอ็งอย่ากลับมาในเมืองนี้อีกนะนั่นมันสุสานของคนรักข้านั่นแหละครับเพื่อนๆก็พอจะเห็นสภาพถึงความยากลำบากของงานที่อนาโตลีได้ทำงานนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นสาเหตุในเวลาต่อมาครับที่เมื่อหลังจากอนาโตลีได้ทำงานนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยอนาโตลีนะครับเขากลายเป็นคนเก็บตัวมากกว่าเดิมอีกครับคือครานี้เนี่ยเรียกได้ว่าอนาโตลีนะครับกลายเป็นฤาษีเลยก็ได้จากตอนแรกที่คุยกับพ่อแม่อะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคุยแทบจะนับคำได้เลยและก็เป็นเวลานี้เองเช่นกันที่อนาโตลีนะครับเขาก็เริ่มมีงานอดิเรกแบบแปลกๆขึ้นมาใหม่นั่นคือการสร้างตุ๊กตาครับซึ่งจะเป็นตุ๊กตาที่มีขนาดตัวเท่าคนเลยนะแล้วก็จะมีหน้าตาหลอนๆหน่อยครับคือเอาขี้พึ่งอะไรมาโปะตุ๊กตาไปแล้วตุ๊กตาบางตัวนะครับอนาโตลีแกเนี่ยก็ได้ทำให้มันแอดวานซ์ขึ้นไปมากกว่านั้นด้วยครับคือเขาเนี่ยได้มีการยัดกล่องเสียงเพลงเข้าไปในตุ๊กตาให้แบบตอนมันขยับแล้วมันก็มีเสียงเพลงวู้วู้อะไรออกมานะครับซึ่งพ่อแม่ของเขานะครับถึงแบบจะไม่ชอบให้ใครมาสร้างตุ๊กตาอะไรมาไว้ในบ้านแบบนี้เพราะแบบเป็นผู้ชายก็ต้องมัชโชใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นงานอดิเรกเดียวที่ทำให้อนาโตลีดีใจได้นะครับพ่อแม่ก็เลยปล่อยให้ลูกทำไปครับคือจากคำบอกเล่าของพ่อแม่เขานะครับก็บอกว่าอนาโตลีเนี่ยไม่ได้เพียงแค่สร้างตุ๊กตาอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เขาได้กลับมาจากทริปเที่ยวสุสานเนี่ยนิสัยของอนาโตลีเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบแปลกๆด้วยครับคือว่าอนาโตลีนะครับเขาจะมาเล่นกับตุ๊กตาที่เขาสร้างอะไรพวกนี้เนี่ยแบบเด็กผู้หญิงเล่นเลยครับคือว่ากันว่าเวลาที่เขากินข้าวหรืออะไรเนี่ยอนาโตลีนะครับก็จะตุ๊กตามาตั้งไว้ที่ข้าวแล้วก็ทำราวกับว่าพวกเธอกินข้าวได้ด้วยหรือว่าเวลาที่เขาดูทีวีนะครับก็จะนำเหล่าตุ๊กตาเหล่านี้เนี่ยมาดูเป็นเพื่อนด้วยครับหรือเวลาที่มีญาติคนไหนมาเยี่ยมที่บ้านนะครับอนาโตลีเนี่ยก็จะทำการแนะนำตุ๊กตาเหล่านั้นให้กับญาติๆฟังเลยราวกับว่าตุ๊กตาตัวนั้นนะครับมันเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเขาเลยครับนอกจากนั้นเองก็ยังมีอีกหนึ่งตุ๊กตาที่อนาโตลีนะครับได้ตั้งใจวางไว้ที่ห้องนอนของพ่อแม่เขาเลยแบบให้จ้องมองไปที่เตียงของพ่อแม่ตลอดนะครับที่ตอนนี้ถ้าแอดเป็นพ่อแม่นี่แอดคงหัวใจวายไปแล้วแหละแบบต้องตื่นมาเจออะไรแบบนี้ทุกวันใช่ไหมแต่ก็นั่นแหละครับพ่อแม่นะครับก็ได้ปล่อยให้อนาโตลีทำไปครับเพราะว่าเขาคิดว่าลูกชายของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเหงาก็ได้ไงแบบเมียก็ไม่มีลูกก็ทิ้งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับจนกระทั่งมันมาถึงช่วงเวลาหนึ่งในประมาณปีคริสตศักราชที่2011นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยรัสเซียนะครับเขาก็ได้มีปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มพวกมุสลิมอยู่ไงคือว่ากันว่ามันจะมีพวกบุคคลจำนวนมากในรัสเซียเลยนะครับที่เขาไม่ชอบมุสลิมเสร็จแล้วเขาก็ไปขุดหลุมศพต่างๆของมุสลิมเนี่ยเอาญาติเยอะของพวกเขาไปทิ้งอะไรที่ไหนก็ไม่รู้ที่เมื่อมันเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้เนี่ยก็ต้องเดือดร้อนไปถึงทางโปลิสของรัสเซียใช่ไหมครับซึ่งโปลิสก็คิดว่าเอ๊ะใครวะจะมาขุดหลุมศพอะไรได้แล้วเขาก็เผลอนึกไปถึงเรื่องราวของชายคนนึงนะครับที่ชอบมาด้อมด้อมมองมองหลุมศพเมื่อหลายปีที่แล้วเลยที่ชายคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปโผล่ที่สุสานเมืองเดียวด้วยนะครับแต่โผล่ถึงหลายเมืองเลยครับนั่นแหละครับตำรวจก็เลยได้แบบว่ารวบรวมความคิดเห็นกันว่ามันจะต้องเป็นบักหมอนี่แน่เลยที่ไปทำเรื่องขุดหลุมศพครับที่เมื่อสรุปเรื่องราวได้ดังกล่าวโปลิสนะครับก็ไม่รีรออะไรเลยตรงไปหาบ้านอนาโตลีครับกะจะไปหาหลักฐานว่าอนาโตลีนะครับเขามีอะไรเกี่ยวข้องกับทฤษฎีแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าว่าแว็บแรกที่ตำรวจได้เปิดประตูบ้านเข้ามานะครับตำรวจก็ถึงก็ต้องสยองพองก้าวเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับบ้านตุ๊กตาเวเนโตใน Resident Evil ถ้าใครเคยเล่นมานะคือมีตุ๊กตาวางอยู่เต็มบ้านประมาณ20กว่าตัวนะครับที่แต่ละตัวนี้เนี่ยก็มองมายังหน้าโปลิสเหมือนกับว่าจะจับเขาไปกินเนื้อเลยแต่ถ้าว่าพ่อแม่ของอนาโตลีนะครับก็บอกว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันเป็นงานอดิเรกของลูกอีฉันลูกกับผมเองตำรวจก็เลยไม่ได้ว่าอะไรครับก็เลยเดินสำรวจบ้านอนาโตลีไปเรื่อยกะว่าจะไปหาเอกสารข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวกับคดีนี่แหละก็ลื้อค้นบ้านของนานาโตลีไปนะครับแต่ก็ไม่เจออะไรเลยจนกระทั่งตำรวจนายหนึ่งนะครับก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเออหรือว่าเอกสารที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมันจะอยู่ในพวกตุ๊กตานะพวกเขานะครับก็เลยได้ทำการจกเอาตุ๊กตาตัวหนึ่งครับมาชำแหละและนั่นแหละครับความจริงมันก็เลยได้เปิดเผยเลยคือมันมีซากศพอสุภะอยู่ในตุ๊กตานะครับที่เมื่อตุ๊กตาตัวหนึ่งเป็นแบบนี้เนี่ยโปลิสก็คิดว่าแล้วอีก25ตัวที่เหลือล่ะมันจะเป็นยังไงแต่ว่าโปลิสเขาก็ไม่กล้าเปิดนะครับก็เลยได้นำตุ๊กตาเหล่านี้เนี่ยไปให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานของตำรวจเขาไปแกะเปิดกันดูเองไปให้พวกนั้นมันตกใจครับซึ่งก็พบว่าตุ๊กตาทุกตัวเลยนะครับมันจะมีร่างของเด็กหญิงอยู่ตัวละ1ร่างครับที่แต่ละตัวนี้เนี่ยก็จะมีร่างกันตั้งแต่เด็กหญิงอายุ3ขวบได้ถึง12ขวบเลยทีเดียว
ที่เมื่อเป็นแบบนี้นะครับตำรวจก็คิดเลยว่าเอาแล้วเอาแล้วนี่มันจะต้องเป็นคดีการฆาตกรรมแน่ๆเลยก็เลยได้แจ้งไปกับทางพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นทราบนะครับว่าคุณรู้ไหมว่าลูกคุณเนี่ยได้ตายแล้วแต่ว่าพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นนะครับพอได้รับโทรศัพท์มาก็แบบอ๋อก็รู้ว่าค่ะลูกของฉันตายแล้วแล้วยังไงคะเนี่ยฉันยังได้ไปไหว้ที่หลุมศพของลูกทุกปีเลยตำรวจก็บอกว่าถ้าลูกคุณอยู่ในหลุมศพแบบนี้แล้วไอ้ที่ผมเห็นร่างอยู่ตรงนี้นี่มันลูกใครล่ะครับครอบครัวเด็กนั้นนะครับก็เลยได้ตกใจอย่างมากครับแล้วก็พบว่าไอ้หลุมศพที่เขาได้ไปไหว้มากว่า 7-8 ปีนั่นน่ะมันเป็นหลุมเปล่าที่ตอนนี้เพื่อนๆคงจะงงกันแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงเอาเป็นว่าเรื่องของเรื่องนะครับมันก็มีอยู่ว่าไอ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลากหลายปีที่อนาโตลีแกเนี่ยได้เดินทางไปเยี่ยมชมสุสานอะไรแบบนี้นะครับแกก็แอบไปขุดเอาร่างของคนตายนี้เนี่ยขึ้นมาด้วยครับเอาพวกเธอมาทำเป็นตุ๊กตาจับเธออาบน้ำไม่สะอาดแต่งองค์ทรงเครื่องสมัยเลยทำราวกับว่าหญิงๆเหล่านั้นนะครับยังมีชีวิตอยู่เลยครับที่ประเด็นคือไอ้ตลอดเวลาที่อนาโตลีได้ทำเรื่องราวนี้มาเกือบ10ปีนะครับพ่อแม่ของอนาโตลีที่เขาได้อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็ไม่รับรู้เรื่องนี้เลยครับซึ่งเรื่องนี้เองก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่พ่อแม่เนี่ยต้องการจะปกป้องลูกตัวเองหรือเปล่านะด้วยเหตุที่ว่าตุ๊กตาหลายๆตัวนะครับมันก็ไม่ใช่ตั้งอยู่โดดๆมันก็จะมีกลิ่นตุอะไรออกมาบ้างเนี่ยแหละครับหรือพ่อแม่อาจจะคิดว่ามันเป็นแบบพวกกลิ่นเศษอาหารที่ติดตอนที่อนาโตลีได้เอาตุ๊กตามานั่งกินตรงโต๊ะอาหารแบบนี้หรือซึ่งอนาโตลีนะครับก็ไม่ใช่อยู่ๆขโมยดุ่มๆแล้วก็หายไปแวบเลยนะในบางทีนะครับก็จะมีการเขียนจดหมายนะครับถึงพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นแล้วก็เอากลับไปวางที่หลุมศพของเธอนางประมาณว่าไม่เป็นไรนะเธอได้ไปสุขสบายอะไรแบบนี้แต่ว่าพ่อแม่ที่เขามาเจอตรงหลุมศพนั้นนะเขาก็ไม่รับรู้ไงว่าลูกตัวเองได้โดนขุดไปพอเขาเจอจดหมายอะไรแบบนี้ก็แบบมันเป็นจดหมายของใครวะก็อ่านไปไม่สนครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าร่างของลูกน้อยต่างๆของพวกเขานะครับมันไม่ได้อยู่ข้างล่างเลยฮะซึ่งไอการที่อนาโตลีทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมากนะเพราะว่าเขาได้ไปขโมยศพมาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนำซ้ำอันนี้ไม่แน่ใจว่าทางรัสเซียเนี่ยเขาจะมีกฎหมายว่าห้ามนำเอาศพหรือซากคนตายเนี่ยมาไว้ที่บ้านหรือเปล่านะด้วยสาเหตุทางเชื้อโรคอะไรแบบเนี้ยเพราะบางประเทศเขามีกฎหมายแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวอนาโตลีในตอนนั้นเองนะครับเขากลับไม่มองเลยว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของความผิดครับเพราะเขาเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เขาได้ทำไปนั้นน่ะมันเป็นการช่วยเด็กเหล่านี้ครับให้เธอเนี่ยยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกนี้ได้ซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่อนาโตลีเขาได้พูดมานะครับมันจะไม่ใช่ข้ออ้างนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาได้เชื่อแบบนั้นจริงๆเพราะว่าหลังจากที่เขาได้เอาเด็กแต่ละคนมาทำตุ๊กตานะครับเขาก็ได้ทำการพูดคุยกับเด็กคนนั้นเอาเด็กมาทำกิจกรรมประจำวันราวกับว่าเป็นเด็กที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆเลยนะครับนอกจากนั้นเองอนาโตลีเนี่ยก็ยังได้สาบานกับตัวเองด้วยว่าเขานะครับจะไม่พูดคำหยาบเวลาอยู่ต่อหน้าเด็กๆครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าอาการเหล่านี้นะครับมันอาจจะมาจากอาการทางจิตใจของเขาที่เขาได้เจอความบอบช้ำมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าที่มันมาสะสมกันจนกระทั่งมากลายเป็นเรื่องราวประหลาดอะไรแบบนี้แหละครับอย่างเช่นว่าเรื่องราวความเหงาเล็กๆที่เขาไม่เคยมีเพื่อนเลยในตอนเด็กหรือว่าตอนที่เขานะครับได้แยกกับแฟนไม่มีลูกบุญธรรมอะไรแบบนี้อนาโตลีเองเนี่ยก็เลยอยากจะหาผู้หญิงสักคนหรือว่าหาลูกสาวสักคนนะครับมาเลี้ยงครับแต่ว่าพอจะเลี้ยงบุตรบุญธรรมก็ไม่ได้อีกไงก็โดนขัดโดนห้ามใช่ไหมเรื่องราวนะครับมันก็เลยต้องมาสรุปลงเอยการที่เขาได้เอาร่างของเด็กหญิงต่างๆมาทำเป็นลูกสาวแบบนี้แหละครับนอกจากนั้นจากการให้การของอนาโตลีนะครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะไปดุมขุดหลุมศพของเด็กหญิงแล้วก็เอาขึ้นมานะแต่ว่าเขาขออนุญาตพวกเธอก่อนแล้วด้วยซึ่งเพื่อนๆก็คงจะงงใช่ไหมครับว่าขออนุญาตได้ไงล่างเธอชี้แงไปแล้วไม่ใช่เหรอคืออนาโตลีนะครับได้บอกว่าก่อนที่เขาอยากจะไปหาเด็กผู้หญิงคนไหนมาเนี่ยเขาจะทำการติดต่อกับร่างนั้นก่อนครับโดยที่เขาจะไปนอนบนโลงศพอ่ะหลังจากนั้นก็ไปใช้ฝันนะครับในการติดต่อกับเด็กหญิงผู้นั้นครับถามว่าเนี่ยเธอชื่นชอบโลกหลังความตายไหมหรือว่ายังไม่ชอบพอใจยังอยากจะกลับมาอยู่ในชีวิตโลกนี้อยู่ก่อนซึ่งถ้าเด็กคนไหนเขาบอกว่าโอเคเขาชอบโลกหลังความตายแล้วอนาโตลีนะครับก็จะไม่ยุ่งแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนบอกว่าช่วยหนูด้วยหนูยังไม่อยากตายหนูยังอยากอยู่บนโลกนี้นะครับอนาโตลีก็จะจัดแจงนำร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับขึ้นมาทำความสะอาดแล้วก็ทำร่างให้เธอเนี่ยกลายเป็นตุ๊กตาหลังจากนั้นก็ดูแลเธออย่างดีเลยที่แบบถ้ามองในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดูมุ้งมิ้งน่ารักดีนะแต่ถ้าว่าพ่อแม่ของเด็กบางคนนะสิครับเขากลับไม่มุ้งมิ้งด้วยครับคือว่ากันว่ามันมีคุณแม่คนนึงนะครับที่เขาได้ยั่วขนาดที่ว่านี่ถ้าตำรวจไปเจออนาโตลีนะก็จะทำอะไรกับเขาก็ได้คือถ้าให้เขาไปเจอเองเนี่ยเขาอาจจะเชือดเฉือนอนาโตลีเลยก็ได้นะครับนอกจากนั้นเองหลังจากที่อนาโตลีได้โดนดำเนินคดีอะไรแบบนี้นะครับก็ว่ากันว่าคุณแม่คนนั้นเนี่ยถึงกับย้ายบ้านไปเลยนะไปอยู่ในบ้านที่มีวิวเห็นที่กักกันอนาโตลีแล้วก็แบบจ้องทุกวันว่าเองจะต้องได้รับความทรมานอะไรแบบนี้คือเธอแค้นฝังหุ่นมากนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเมื่อหลังจากที่อนาโตลีแกได้ถูกจับตัวได้นะครับแกก็ได้ถูกนำตัวขึ้นศาลไปพร้อมกับให้จิตแพทย์มาเช็คครับว่าเขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
ซึ่งจากผลการวิจัยนะครับก็ได้บอกว่าอนาโตลีเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตจริงๆครับคือเขาเนี่ยมีอาการป่วยที่แบบจะไม่สามารถแยกภาพความคิดกับความเป็นจริงได้นะครับเรียกง่ายๆก็คือไอ้สิ่งที่เขาได้ไปเจอเด็กผู้หญิงที่เขาได้จูบหรือว่าการที่เขาได้ติดต่อกับเด็กผู้หญิงอะไรบนหลุมศพนั่นน่ะหมอเขาตีความว่ามันเป็นภาพหลอนนะฮะที่อนาโตลีแกเนี่ยจะไม่สามารถแยกได้ว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องฝันนั่นเองแหละครับอนาโตลีแกนะครับก็เลยไม่ได้ถูกตัดสินให้แบบจำคงจำคุกหรือว่าประหารอะไรนะครับแต่ทว่าศาลเนี่ยได้ตัดสินให้นำตัวอนาโตลีนะครับไปกักกันยังสถานบำบัดครับเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตแล้วก็ได้รอให้วันที่อนาโตลีนะครับถูกบำบัดเสร็จแล้วก็ค่อยปล่อยตัวเขาออกมาครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ปกครองท่านหนึ่งมากที่ท่านแกเนี่ยก็แบบย้ายบ้านไปอยู่ข้างๆสถานกักกันนั้นเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนนะครับที่เขาจะรู้สึกรังเกียจกับการกระทำของอนาโตลีครับมันก็มีหนึ่งในคุณพ่อของเด็กผู้หญิงดังกล่าวที่ได้เป็นเหยื่อในการทำตุ๊กตาของอนาโตลีนะครับเขาก็ได้ออกมาขอบคุณแล้วก็สรรเสริญอนาโตลีอย่างมากครับเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ตอนที่เขาได้ใช้ชีวิตเป็นพ่อเนี่ยเขายังไม่ได้ดูแลลูกสาวของเขาดีเหมือนที่อนาโตลีดูแลชีวิตลูกเขาในหลังความตายเลยนะครับซะงานไปนะครับซึ่งนี่แหละครับก็คือเรื่องจริงหลอนๆต่างๆที่ได้ถูกนำมาสร้างเป็นเกมขวัญผวากันนะครับซึ่งถ้าใครมีเกมอื่นๆอยากจะแนะนำให้แอดเล่าเอามาบอกกล่าวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมหรือถ้าใครมีแฟนอาร์ตเนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแล้ววันนี้แอร์ก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย